จอไหมไม่มีแหละบีมลองเอามือค้นดูดีๆสิของไม่ใช่ชิ้นเล็กๆไม่น่าหายไปไหนหรอกไม่เอาอ่ะบีมเธอลุยเองเลยละกันโถ่ไม่ได้เรื่องเลยโอ้ยว่าแต่ฉันนี่หนูหาอะไรกันทำไมมากรีดถุงขยะลุงเล่นแบบนี้ล่ะนี่ลุงช่วยค้นหาของให้หน่อยสิเดี๋ยวหนูให้พันหนึ่งของอะไรเหรอหนูค้นไปเถอะนะเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวหนูบอกเองมีอะไรพ่อสองคนนี้เขาจ้างหาของเขาให้เอามือคุ้ยขยะหาของให้เขาเขาให้หนึ่งพันโห1,000เลยเหรอเอาสิเอาไม่มีอ่ะหายไปได้ยังไงนะนั่นน่ะสิหรือว่ามันจะอยู่ในถุงขยะข้างในไปดูแล้วอะขอโทษนะครับแล้วเงิน 1,000 บาทของผมนะครับใครจ้างแกฉันจ้างลุงเขาต้องหักแกอยากทำเองช่วยไม่ได้อ้าวนี่พวกคุณโกหกผมเหรอรีบไปหากันต่อเถอะเฮ้ยแต่งตัวก็ดีแต่นิสัยยิ่งกว่าขยะพ่อเดียวพ่อสวัสดีค่ะออมเฮ้ยพ่อพี่ออมมายิงด้วยพ่อเย้พี่ออมมาดีจ้ะมาดีจ้ะโอ้ยสวยขึ้นนะเนี่ยแล้วเมื่อก่อนพี่ไม่สวยหรือไงสวยแล้วแกเป็นไงบ้างสบายดีไหมผมอ่ะยังหนุ่มจะร้อนจะหนาวผมก็ทนได้แต่โน่น3วันดี4วันไข้พ่อเขาทำตัวล่องลอยมีชีวิตอยู่ไปวันๆเหมือนแกอยากจะตามแม่ไปอย่างนั้นแหละพ่อขอบใจจ้ะร้านนี้อร่อยมากเลยพี่ออมใช่ร้านประจำพี่เลยพ่อเป็นไงบ้างคะก็เรื่อยๆแหละลูกแล้วหนูล่ะสบายดีไหมค่ะตั้งแต่แม่เสียมา5ปีที่แล้วพ่อก็เป็นแบบนี้แหละโทษตัวเองว่าไม่ยอมลดทิฐิวาระสุดท้ายของแม่ก็ไม่ยอมมาดูใจใช่ตอนนั้นพ่อใจดำมากรู้ตัวไหมพี่ออมพ่อรักแม่แก้วรักมากถ้าพ่อย้อนเวลาได้พ่อจะกอดแม่แก้วให้นานกว่านี้ให้นานที่สุดพ่อเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วตอนนี้พวกเราน่าจะลืมเหตุการณ์นั้นไปได้แล้วพ่อหยุดโทษตัวเองเถอะนะคะนะครับพ่อจ้าลูกมากินกันต่อเถอะเดี๋ยว
ไม่อิ่มเบิ้ลได้นะได้เลยพี่ออมออมตอนที่พ่อเก็บขยะหน้าบริษัท LKT พ่อเจอเนี่ยลูกอะไรอ่ะพ่อพ่อจะเอาไปคืนเขาหนูพอจะรู้จักใครที่บริษัท LKT หรือเปล่าลูกน้ำหน้าคนเก็บขยะอย่างพวกแกเนี่ยนะจะมาขอเข้าพบผู้จัดการฉันเอาเวลาไปอาบน้ำอาบท่าซะก่อนดีกว่าไหมขึ้นเลยขึ้นเลยผมว่าพวกคุณนั่นแหละไปแปรงฟันก่อนดีกว่าไหมทั้งเหม็นเน่าทั้งมีสุนัขอยู่ในป่า ใช่ไหมพ่อไม่เอานะเดียวออกไปออกไปเดี๋ยวนี้พวกเราต้องการพบคุณจุ๋มจิตชื่นฤทัยผู้จัดการบริษัทนี้จริงๆนะครับใครต้องการพบฉันผู้จัดการผู้จัดการคนเก็บขยะสองคนนี้ค่ะผู้จัดการมีอะไรขอให้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะเพราะถ้าไม่สำคัญฉันจะจับพวกแกโยนออกไปข้างนอกด้วยสองมือฉันเองผมมีของมาให้ครับคุณจุ๋มค่ะผู้จัดการครบเอานี่รางวัลของเธอขอบคุณค่ะส่วนนี้ของเธอขอบคุณค่ะทั้งหมดนี่เป็นของฉันเอ้าอุตส่าห์มาคืนให้ผู้จัดการเป็นโจรร่วมกันเหรอเนี่ยแล้วแต่จะคิดเสียดายที่อุตส่าห์ไว้ใจมีคนบอกให้มาคืนกับมือคุณจุ๋มจิตชื่นหรือไทยหล่อจ้าเอ๊ะใครเป็นคนบอกให้เธอเอามาคืนกับฉันฉันเองท่านประธานไม่ต้องรีบไปไหนนะตำรวจกำลังเดินทางมาอยู่ตำรวจไปเอาขึ้นไปฉันไม่อยากแล้วเดี๋ยวทำงานกับพี่ไหมไม่ดีกว่าถึงผมจะเป็นแค่คนเก็บขยะแต่งานของผมก็สูงกว่าจิตใจของคนบางคนอีกนะพี่ออมใช่ไหมพ่อแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน